ค้งวัดใจของมาริโอเวย์บิลอัพต่อหรือพอก่อนเกวินเตรียมเจอความกดดันครั้งใหญ่ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิ XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเอายังไงกันต่อแล้วครับทีนี้สำหรับเมืองทองยูไนเต็ดครับอดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยยักษ์หลับอีกหนึ่งทีมของไทยครับที่ก่อนเปิดฤดูกาลจากการเสริมตัวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปีที่ดีนะครับแต่พอผ่านไป3นัดครับโอ้โหผลงานกลับทำได้เพียงแค่เสมอ2แพ้1นะครับยิงได้แค่3ประตูเสียไปถึง4ลูกประตูได้เสียตอนนี้ติดลบ1ครับแล้วก็ยังไม่ชนะใครเลยจนแฟนบอลกิเลนพยองเริ่มตั้งคำถามกับมาริโอแบบจริงจังอีกครั้งนะครับว่าเอ๊ะมาริโอเวย์และการบิวอัพที่ใช้มาเกือบ2ปีเต็มเนี่ยเข้าสู่ฤดูกาลที่3และออกสตาร์ทแบบนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับอย่างการเซตบอลจากแนวรับที่หลายครั้งก็สร้างความผิดพลาดจนเสียประตูนะครับแล้วก็จังหวะที่มีพื้นที่ให้เล่นสวนกลับเร็วได้ก็ต้องค่อยๆมาเซตบอลกันใหม่กว่าจะไปถึงปากประตูคู่แข่งเนี่ยคู่แข่งก็กลับไปตั้งเกมรับในแดนกันเรียบร้อยนะครับอีกเรื่องที่แฟนบอลโจมตีกันอย่างดุเดือดในโลกโซเชียลนะครับก็คือเรื่องที่นักเตะดูไม่แอคทีฟเอาซะเลยครับขาดความกระหายที่อยากจะเอาชนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นของหลายคนก็ยังไม่เป็นไปตามที่หวังชื่อที่โดนตำหนิเยอะสุดนะครับก็มีตั้งแต่กัปตันต้าสุพรปีนาตากาโพนะครับเรื่องของเกมรับแล้วก็ถูกตั้งคำถามเรื่องปอกแขนกัปตันครับนักเตะไทยอีกคนที่โดนวิจารณ์เหมือนกันนั่นคือวีระเทพป้อมพันธ์ครับเรื่องของการเก็บบอลไว้กับตัวนานจนเสียจังหวะของเกมรุกส่วนนักเตะต่างชาติ3ตัวรุกที่โดนกันทั่วหน้าเลยนะครับซาดอร์อานิเยโจฮันนาปีกตัวใหม่ก็เลี้ยงไม่ผ่านยิงไม่ได้อีกจบเรื่องความเห็นของแฟนบอลไปแล้วคราวนี้มาดูในมุมของพวกเรากันบ้างนะครับในเรื่องของการที่มาริโอเลือกใช้ระบบบิลอัพเป็นแนวทางหลักของทีมในมุมนี้ทีมงานของเราเนี่ยเห็นว่าควรทำต่อไปนะครับเพราะว่าฟุตบอลสมัยใหม่เขาก็หันมาใช้วิธีนี้กันนะครับในเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยหรือการขึ้นเกมรุกที่ช้าจากการบิวอัพนะครับอันนี้เนี่ยมาริโอก็คงต้องไปติวเพิ่มปรับแต่งกันเองนะครับว่าจังหวะไหนควรเร็วจังหวะไหนควรสาดยาวควรทิ้งบิวดึงเวลาอะไรก็ตามแต่เรื่องของเกมรุกฝืดจัด2นัด3ประตูเนี่ยเห็นด้วยนะครับกับแฟนบอลส่วนใหญ่ถ้าตอนนี้ต่างชาติช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องลองใช้แนวรุกไทยล้วนเนี่ยก็ดูไม่เสียหายนะครับส่วนเรื่องเกมรับเนี่ยแฟนบอลเนี่ยก็ต้องไปโฟกัสนะครับเรื่องของการกลับมาของตัวหลักอย่างลูคัสโฮชาแล้วก็พี่ตองกวินนะครับเพราะว่าการกลับมาของ2คนนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมรับที่ดูยุ่ยขนาดนี้เนี่ยกลับขึ้นมาได้แล้วแน่นอนว่าเป็นการชี้ชะตาหัวก้อยให้เมืองทองในเล็กแรกได้เลยว่าจะดีขึ้นหรือแย่เหมือนเดิมอย่างในรายของลูคัสโฮชานะครับถึงจะไม่รู้ว่ากลับมาแล้วฟอร์มจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่ถ้ากลับมารอบนี้เนี่ยต้องภาวนาให้อย่าเจ็บครับเพราะสภาพร่างกายของนีโฮมตอนนี้ดูด้วยตาเปล่ารู้เลยครับไม่ฟิตแน่ครับเข้าครึ่งหลังนี่อาการล้าแบบชัดเจนแถมการที่ต้องเปลี่ยนคู่พาร์ทเนอร์ใหม่นะครับจากปกติเป็นโฮชาหรือชาชายเนี่ยมาเป็น2ดาวรุ่งอย่างซงวุฒไคร่ควรแล้วก็คงซองวุกนีโฮมนอกจากทำหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วเนี่ยต้องมานั่งแบกน้องๆไปอีกด้วยเนี่ยโอ้โหหนักครับส่วนการกลับมาของพี่ตองที่เหมือนจะเป็นการกลับบ้านเก่าที่แสนสุขจากตอนเปิดตัวนะครับก็ต้องรอดูกันต่อครับว่าการบิวอัพที่เคยทำให้พี่ตองเนี่ยฝันร้ายเสียคนมาแล้วหลายครั้งนะครับรอบนี้จะทำได้ดีกว่าเดิมหรือไม่เพราะถ้ามีจังหวะผิดพลาดขึ้นมาอีกเนี่ยแรงกระแทกนี่ก็คงไปลงกับพี่แกแน่มันจะหนักกว่าเดิมขึ้นหลายเท่าก็เป็นไปได้นะครับเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยแฟนๆเมืองทองอาจจะเข้ามาเยอะขออนุญาตแชร์มุมมองส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่เดี๋ยวคงจะไปคุยในเต้ฟังต้องซุยเต็มๆว่าณเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยความเป็นมาริโอเวย์ยังคงเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปหรือสิ่งที่มันยังไม่ชัดเจนแล้วมันเกิดได้เห็นข้อผิดพลาดมันอาจจะคือเรื่องของความพร้อมที่ยังไม่ 100% นะครับการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่มาเยอะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับความแอคทีฟที่มันหายไปเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ไม่สามารถสร้างได้จากการฝึกซ้อมรอโฮชากลับมาแล้วรีเซ็ตความกระหายของกิเลนพยองกลับมาให้ได้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าแฟนๆเมืองทองที่ชมคลิปนี้นะครับเลื่อนมาคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นกันหน่อยถึงฟอร์มของเมืองทองว่าเป็นอย่างไรยังเชื่อมั่นกันมากน้อยแค่ไหนและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ทีมงานดูรูบอลไทยด้วยแล้วกันนะครับนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ